สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวแท่นจับ Hot Air ครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ครับเป็นรุ่น F204 ครับตัวนิวนะครับตัวนี้จะจับได้ทั้ง2หัวครับทั้งหัวเล็กและหัวใหญ่นะครับมาดูข้างในกันนะครับตัวนี้แท่นนะครับตัวแท่นก็แข็งแรงครับข้างล่างจะมียางแข็งๆนะครับมี2มี4ตัวหนักแข็งแรงใช้ได้ครับตัวนี้ส่วนที่การประกอบนะครับก็อันนี้ก็ดึงเหล็กออกมาก่อนนะครับไขน็อตออกแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็มุนเข้าไปตัวนี้จะเป็นแท่นจับตัวเล็กนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับแล้วก็ล็อกเรียบร้อยตรงนี้จะมีตัวล็อกฮอตแอร์ทางด้านบนนะครับหรือใส่ตรงไหนก็ได้ถ้าต้องการนะครับเพื่อให้มันตกลงมานะครับแล้วล็อกตัวนี้ให้แน่นนะครับก็มีไขควงให้1อันไว้ไขเสร็จแล้วก็วางฮอตแอร์นี้ลงไปปรับตามต้องการนะครับตรงนี้ก็จะหมุนได้โดยที่ต้องล็อกนะครับตัวที่มันจะไม่ตกมาข้างล่างนะครับตรงนี้ครับมันจะมีตัวล็อกให้เราก็ถือว่าใช้งานสะดวกครับส่วนแท่นจับนะครับประกอบแท่นจับกันแท่นจับก็จะมีน็อต1ตัวด้านหลังก็จะมีด้านล่างข้างๆครับจะมีรูจับยัดเข้าไปเลยครับแล้วก็หมุนเข้าไปนิดนึงนะครับนะครับเวลาดันจับชิ้นงานจะสะดวกขึ้นนะครับส่วนตัวเหล็กตัวนี้เราก็บีบลงมาให้แน่นนะครับแล้วก็จับยัดเข้าไปทางด้านในนะครับบีบให้แน่นมันก็จะขึ้นรูปมาแบบนี้นะครับนะครับส่วนอีก2ตัวนะครับตัวนี้ก็จะมีแม่เหล็กอยู่ข้างๆครับนะครับเราสามารถนำมาวางไว้เพื่อให้ชิ้นงานขยับได้นะครับส่วนฮอตแอร์นะครับเมื่อเราจะใช้แล้วก็เอาฮอตแอร์อันนี้ตัวเล็กนะครับจะใส่ให้ดูก่อนคร่าวๆแล้วก็ทำการคลายน็อตนะครับเมื่อได้ที่แล้วเราก็ล็อกน็อตไปเลยก็ได้ถ้าเกิดใครไม่อยากล็อกก็มันล็อกก็ได้นะครับก็จะได้สะดวกในการถอดเข้าถอดออกนะครับนะครับก็ไม่ยากดูข้างๆกันครับนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายท่านนะครับถ้าต้องการจะซื้อมาใช้ดูนะครับความสะดวกในการใช้งานในเครื่องมือช่างนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยกดติดตามใต้วิดีโอให้ด้วยครับส่วนลิงก์ซื้อนะครับผมสั่งซื้อมาก็จะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับก็ลองหาดูครับว่าราคาจะเหมาะสมไหมนะครับขอบคุณครับสำหรับการชมคลิปครับ